หมูทุบสินค้าชุมชนจากจังหวัดแพร่เก็บได้นานเป็นเดือนผลิตใหม่ทุกวันจึงมั่นใจได้ว่าคุณลูกค้าจะได้รับสินค้าสดใหม่แน่นอนหมูทุบขนาด100กรัมปกติราคา149บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3ห่อในราคาเพียง437บาทแถมส่งฟรีไปเลยเปิดเบื้องหลังมนัญญาปะทะวราวุธไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆจากกรณีที่เกิดเหตุถกเถียงกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ดูเผินๆแล้วเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องไร้สาระไม่น่าจะมีปัญหาดุเดือดกันแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วนั้นรุนแรงมากถึงขนาดที่พลเอกประยุทธ์เอ่ยเสียงดังลั่นเพื่อที่จะหยุดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจนแทบจะเหมือนตวาดว่าพอแล้วไปเถียงกันข้างนอกนี่ขนาดผมนั่งอยู่ตรงนี้นะเนี่ยทำให้ทั้งคู่ต้องหยุดโต้เถียงกันและทำให้นางสาวมนัญญาได้ลุกเดินออกจากห้องประชุมไปหลังจากนั้นทางด้านของนางสาวมนัญญาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวโพสต์ข้อความชวนให้สงสัยโดยมีรายละเอียดว่า2วันแทบจะไม่ได้นอนเพื่อรวบรวมเอกสารของสหกรณ์ยอดทะลุเกิน500ล้านวันนี้บ่ายโมงที่กระทรวงเกษตรซึ่งเอกสารการผันเงินเล่นแร่แปรธาตุอยู่ในมือหมดแล้วอย่าคิดว่าหนีไปแล้วจะรอดกลับเอาเงินมาคืนประชาชนจะดีกว่าเมื่อวานท่านสส.ชาดาโทรมา3รอบ4รอบเรื่องที่ทุกคนพูดก็พูดไม่สุดแต่ถ้าเราพูดแล้วจะหนาวกันหมดจบก็คือจบต่อมาในวันที่6เมษายนปี2565นายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้หอบกระเช้าดอกไม้ในฐานะตัวแทนพรรคเดินทางไปเคลียร์ปัญหาถึงพรรคภูมิใจไทยพร้อมทั้งติดต่อพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยตรงทั้งที่นายวราวุธไม่ได้ผิดอะไรถือว่าเป็นการเดินเกมการเมืองอันลึกซึ้งของพรรคชาติไทยพัฒนาในขณะนี้หลายคนสงสัยเหตุใดเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้ถึงนำไปสู่การโต้เถียงที่รุนแรงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เปิดเผยให้เหยี่ยวข่าววงในฟังว่าเรื่องนี้มันมีมูลเหตุลึกๆที่ค่อนข้างจะซับซ้อนระหว่างพรรคภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2560หลังสิ้นมังกรการเมืองอย่างนายบรรหารศิลปะอาชาคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาต่างพากันผลักดันนายวราวุธขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคโดยนายวราวุธก็เคลื่อนไหวเป็นแกนนำจัดตั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยให้เหตุผลว่าคนไหนก็แล้วแต่ที่สามารถมีความคิดที่มันทันการเปลี่ยนแปลงทันสถานการณ์ต่างๆของโลกอายุเท่าไหร่ผมไม่สนวันนี้พรรคเราชูคนหนุ่มเข้ามาทำงานแต่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในพรรคมีความอาวุโสและมีประสบการณ์ก็ล้วนแต่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทำให้พรรคชาติไทยพัฒนาเคลื่อนไหวเตรียมปรับโครงสร้างพร้อมกำชับชัดว่าเลขาพรรคคนใหม่จะเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เช่นกันเพราะต้องทำงานกับหัวหน้าพรรคได้ซึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็มีนายพระดอนปริศนานันทกุลลูกชายของนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตมือขวาคนสนิทของนายบรรหารรวมอยู่ด้วยเมื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ของนายวราวุธขยับขึ้นมามีบทบาทอย่างมากถึงขนาดมีข่าวลือว่าคนในกลุ่มนี้ทั้งหมดจะขยับขึ้นมาเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคทำให้เกิดความกดดันกับกลุ่มสสเลือดเก่าจนเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงและไม่มีท่าทีว่าจะจบลงได้อย่างง่ายดายจนกระทั่งมีการดันนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อสร้างความสมานฉันท์อย่าสึกแต่ปรากฏว่าเมื่อนางสาวกัญจนาก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเรื่องกลับไม่จบทีมตระกูลปริศนานันทกุลซึ่งออกแรงผลักดันนายวราวุธให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคมาโดยตลอดกลับลาออกและย้ายไปอยู่กับบ้านใหม่พรรคภูมิใจไทยในช่วงปี2561นายพระดอนเพื่อนซีนายวราวุธที่เคยถูกวางตัวให้เป็นถึงเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้มารับแต่งตั้งให้เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยในทันทีเพราะรู้ว่าตระกูลปริศนานันทกุลมีฐานเสียงแน่นในจังหวัดอ่างทองจึงรีบคว้าตัวเอาไว้แต่ตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่าพรรคชาติไทยพัฒนากำลังขยับเข้าที่และลงตัวแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เปิดเผยให้เหยี่ยวข่าววงในฟังว่าตระกูลปริศนานันทกุลเตรียมขยับกลับคืนถิ่นชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งครั้งหน้าคนในพรรคภูมิใจไทยก็ทราบดีถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเสียฐานเสียงกำลังสำคัญจึงทำให้เกิดแรงเหวี่ยงกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาชัดเจนว่าการปะทะกันของนางสาวมนัญญากับนายวราวุธที่ดูเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆแต่แท้ที่จริงแล้วคือรอยปริที่พร้อมจะฉีกขาดอีกรอยร้าวลึกๆของฝากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลจับตาดูให้ดี2พรรคนี้จะจบปัญหากันอย่างไรเหยี่ยวข่าววงในรายงานนี่ สินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นบ๊วยเชอรี่นะคะซึ่งทำจากเชอรี่แดงแช่อิ่มกรอบอร่อยเปรี้ยวอมหวานต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจ้าบ๊วยเชอรี่ตัวนี้เนี่ยไม่แต่งสีและกลิ่นไม่มีสารกันบูดค่ะได้รสหวานจากธรรมชาติและก็ได้คุณค่าจากเนื้อเชอรี่แท้ 100% ซึ่งก็เหมาะกับการกินเล่นยามว่างค่ะต้องมีติดบ้านกันไว้เลยค่ะรู้ว่าพนักงานออฟฟิศไม่รู้จะทานอะไรก็ทำงานไปทานตัวนี้ไปเพลินๆแนะนำเลยค่ะมาในราคา129 บาทเท่านั้นกับขนาด200 กรัมโปรโมชั่นพิเศษค่ะ3 กระปุกเพียง359 บาทส่งฟรีไปเลย